เรานะครับเป็นกลุ่มMarketing Creative Dream Team ของมหาวิทยาลัยสัมชัญครับจะรวบรวมไปด้วยคนที่แบบมีความคิดที่ครีเอทีฟของคณะบริหารเป็นทีมที่ช่วยซัพพอร์ตคณะในด้านกิจกรรมต่างๆหรือว่านักเรียนที่แบบไปแข่งขันต่างๆครับที่แบบขาดคนคิดหรือว่าขาดคนทำกราฟิกอะไรครับพวกเราก็จะเป็นคนที่แบบช่วยคิดแล้วก็ช่วยทำกราฟิกอะไรเงี้ยครับและนี่คือกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพวกเขากำลังจะทำอะไรวันนี้นะครับคือพวกเราได้รับมอบหมายมาจากทางลับดีโฮสเทลเหมือนเขาจะมีกิจกรรมพิเศษก็คือเขาจะไปจัดตั้งป๊อปอัพโฮสเทลอยู่ที่โฟลว์เฮาส์เขาให้พวกเราอ่ะช่วยกันคิดว่าแบบป๊อปอัพโฮสเทลของเขาเนี้ยจะเป็นออกมาในรูปแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับชวัฒน์ทิพย์มูลากเกษตรสันเอ็กซ์คลูซีฟไดเรคเตอร์โรงแรมหลักดีบริษัทคอมมอนแอร์เรียนะครับก็จุดประสงค์วันนี้เราให้เด็กมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับโฟล์เฮาส์เป็นหลักดีป๊อปอัพนะครับเราจะมีการทำเกี่ยวกับโรงแรมอยู่ที่โฟล์เฮาส์ซึ่งเป็นสถานที่กิจกรรมเอาท์ดอร์ชื่อดังของกรุงเทพมหานครนะครับจุดประสงค์จริงๆอยากจะให้เด็กได้เอาความรู้ที่มีอยู่นะครับที่เคยเรียนมาตั้งแต่ปี 4เนี่ยมาลองประยุกต์ใช้กับในการทำจริงแต่แอสเซมบลแรกเนี่ยเราก็คิดเรื่องของตัว product decoration เรื่องของการตกแต่งห้องอันนี้คือรูปตัวอย่างคืออันนี้ที่จะเป็นตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนเนี่ยพวกนี้มันจะต้องผลเนี่ยแช่มจะเรืองแสงคือกลางวันจะไม่เห็นในที่เรืองที่มันวาดเอาไว้อย่างไอ้ดาวเนี้ยตามภาพที่คิดก็คือข้างบนมันจะเป็นเพดานสามเหลี่ยมนะครับคือตื่นเต้นไหมมันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบหลับดีเขาไปทำจริงๆอะครับคือมันต้องมีเงินลงทุนมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับคือแบบมันก็ตื่นเต้นนะมันไม่ใช่แค่แบบทำโปรเจกต์แต่ละวิชาที่เราเรียนมันไม่ใช่พรุ่งนี้เราจะเข้าไปที่สำนักงานหรือบริษัทของหลับดีครับไปนำเสนอแต่ละคอนเซ็ปต์ให้กับทางเขาเลือกมาว่าเขาจะชอบหรือว่าเลือกคอนเซ็ปต์ไหนอะไรเงี้ยบอกว่ามีอะไรแตกต่างคือธีมของเบนมันจะเป็นแนวแบบสตรีทเป็นกราฟฟิตี้อะครับสำหรับแนวคิดเบื้องต้นจากการที่ได้ประชุมกันในครั้งแรกน้องๆที่ได้แนวคิดมาเป็น3คอนเซ็ปต์คร่าวๆที่จะนำไปเสนอในการประชุมกับทางหลับดีแล้วแนวคิดของพวกเขาจะมีอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันเลยครับก็ตอนนี้เรามีอยู่3คอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับก็คือเป็น Grow with the Flow Serve Class แล้วก็ Unleash Your Soul ครับที่เราจะเอาไปนำเสนอให้กับหลับดีก็มั่นใจนะครับในแต่ละคอนเซ็ปต์เพราะว่าพวกเราก็แบบความคิดหรือว่าฝีมือพวกเราก็ค่อนข้างที่จะดีครับดูจากความมั่นใจแล้วน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับลองดูว่าขั้นตอนต่อไปของพวกเขาเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างจะนำเสนอไอเดียถูกใจพี่ๆจากหลับดีโฮสเทลหรือเปล่าหรือว่าจะเจอคอมเมนต์อะไรบ้างต้องมาลองดูกันครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็มาพรีเซนต์โปรเจกต์ของเราที่กับลูกค้าแล้วนะครับโปรเจกต์ที่แบบที่เราทำกันมายาวนานเราค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าพวกเราทำมาก็แบบทำรุ่งทำค่ำกันแต่ก็โอเคครับงานก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าลูกค้าเขาจะคอมเมนต์กันบรรยากาศในห้องประชุมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดูจริงจังกันน่าดูเลยเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยโดยรวมแล้วทำได้ดีมากนะครับสามารถเดลิเวอร์ตามการบ้านที่ทำได้แต่สิ่งที่ยังเด็กยังขาดอยู่เด็กจะไม่เคยรู้ว่าการทำที่แท้จริงมันต้องมีเอฟเฟกต์มีผลกระทบยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเด็กจะค่อยๆเริ่มการทำงานมีการทำไทม์ไลน์มากขึ้นมีการโฟกัสงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่อยแบ่งในงานแต่ละคนที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นการทำเป็นทีมนี่เป็นเรื่องของพาร์ทของมาร์เก็ตติ้งเทียรี่เรื่องของการทำสวอตการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ของการตลาดคู่แข่งโอกาสทางธุรกิจนะครับรวมถึงการทำโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของการทำมาร์เก็ตติ้งในปัจจุบันนี้ระยะเวลาที่ทำยังมีเวลาประมาณ1เดือนก่อนที่จะเริ่มจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในระยะเวลาเกิดใน1เดือนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วไอเดียของน้องๆจะเป็นอย่างไรจะถูกใจพี่ๆทีมงานจากหลับดีหรือไม่ลองติดตามดูฝีมือพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อไปครับก็คอยติดตามดูนะครับครั้งหน้าว่าพวกเราจะต้องแก้งานเยอะมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะผ่านฉลุยรอบเดียวอะไรอย่างนี้จะเจอกันครับ